สวัสดีครับ tipsa.com ครับวันนี้เรามาชิมกาแฟกันที่ดอยช้างครับมาถึงโรงงานกันเลยทีเดียวคือทีแรกว่าจะแวะเข้ามาที่เขื่อนไม่สวยครับก็เลยขึ้นมาประมาณ20โลวะนี่ครับบรรยากาศที่โรงงานกาแฟดอยช้างนะตอนนี้เรามานั่งกันอยู่ที่ชั้นบนอะนะจริงๆเขามีชั้นล่างอีกชั้นล่างคนเต็มอ่ะก็เลยมาขึ้นมานั่งด้านบนเราก็สั่งไอ้นี่ครับอเมริกาโน่นะกาแฟดีกาแฟดอยช้างมาดื่มกันรสชาติดีครับก็เข้มข้นตามสไตล์อเมริกันนะเราเนี่ยอันนี้สั่งเค้กเสาวรสมากินฮะเวลาเรามาสั่งซื้อเนี่ยเราก็มาสั่งที่เคาน์เตอร์ที่อยู่ตรงมีหน้าคอมนะฮะซึ่งจะมีพนักงานเขาเราสั่งเลยสั่งอะไรก็บอกเขานะครับแล้วเขาก็จะจดไอจะคีย์รายการเมนูที่เราสั่งแล้วก็จะถามชื่อเราเพื่อที่จะขานชื่อเวลาได้กาแฟอะไรแล้วเงี้ยนะจากนั้นเราก็จะมาหาที่นั่งกันตามสบายนะฮะกาแฟดอยช้างถึงที่แล้วนะฮะตรงนั้นที่เพื่อนๆเห็นเป็นลานนั่นเขาตักกาแฟกันนะใช่หมดเลยแล้วแถวระหว่างทางที่เรา ที่เราขึ้นมาดอยช้างเนี่ยชาวบ้านเขาปลูกกาแฟกันเยอะมากครับแล้วมีเป็นโซนที่อนุบาลเขาเรียกว่าอะไรเพราะกล้าพันธุ์ของกาแฟเนี่ยเยอะครับนี่ตรงนั้นก็มีเป็นหน้าจอเป็นแสดงแบบว่าวิธีการตากเมล็ดกาแฟนะก็เรียกได้ว่าสดจริงๆฮะตรงนั้นที่แดงๆเป็นถุงนั่นก็นี่เป็นกาแฟที่ก่อนตากหรือว่าตากแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะเค้กอร่อยมากเค้กอร่อยไหมฮะเดี๋ยวเราจะมาชิมเค้กเสาวรสไปพร้อมๆกับจิบกาแฟอเมริกาโน่สดๆจากดอยช้างเลยนะฮะกาแฟดอยช้างกาแฟดอยช้างที่โด่งดังไปทั่วประเทศครับจุดผลิตเขาอยู่ตรงนี้นะเสาวรสได้กินเสาวรสเลยไหมผมจะชอบกินครีมหน่อยขอซัดครีมอร่อยยอมรับอร่อยมากอร่อยกว่าเค้กส้มจริงๆผมเป็นคนชอบกินเค้กส้มอยู่แล้วแต่มาเจอเค้กเสาวรสนี่อร่อยกว่าครับบอกได้เลยว่าเค้กเสาวรสจริงๆมันทำแต่ละชั้นจะสลับเสาวรสเราจะเห็นเม็ดเสาวรสดำๆนี่นะเพื่อนเห็นชัดเลยอร่อยครับถือว่าชิ้นละ65บาทถือว่าคุ้มราคานะอร่อยใช่ได้อร่อยไหมเยี่ยมเลยตรงนี้อาจจะบังๆไปด้วยธง AC หน่อยนะเพราะว่าบ้านเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วเนาะนี่เป็นบรรยากาศที่ร้านนะลมพัดเย็นสบายครับอันนี้นี่นะกาแฟดอยช้างอร่อยอร่อยเค้กสับปะรดเสร็จแล้วก็ตามด้วยการกินกาแฟอเมริกาโน นี่เป็นครีมเป็นครีมเนาะสับปะรดเนาะได้กินเสาวรสและเนื้อเสาวรสเนื้อเน้นๆเต็มตัวขับรถมาจากทางถนนใหญ่เส้นแม่สวยนะขึ้นมาอีกประมาณ20โลเนาะแต่มันเสียแต่มันไม่ใช่มันเป็นทางโค้งเยอะแล้วก็เนินอีกนิดหน่อยนะแล้วขับมาชิวๆระหว่างทางก็มีวิวสวยๆให้ดูตลอดทางนะโอเคครับใครมาเที่ยวก็มาเที่ยวกันหน้าหนาวนี่ครับบรรยากาศกำลังดีครับลมพัดพลิ้ว
คครับ tipsa.com ครับวันนี้ที่ดอยช้างนะฮะ